คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสะพายกล้องท่องทั่วไทยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมและก็พี่แอร์พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะค่ะวันนี้เรามากันที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรตินั่นเองใช่ที่แห่งนี้ค่ะสำหรับชาวจังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าชาวในจังหวัดใกล้เคียงนะคะเขารู้จักพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดีในชื่อที่ว่าพิพิธภัณฑ์เรือนไทยค่ะค่ะวันนี้เราก็มีอาจารย์จุ๋มนะคะจะพาเรามาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะว่ามีห้องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะพามาชิมขนมไทยด้วยนะคะและที่สำคัญที่นี่ไม่ได้มีแต่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยเท่านั้นนะคะความน่าสนใจยังมีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัฒนธรรมศิลปะนะคะตลอดจนพื้นเพวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะและก็ที่นี่เขามีสวนกล้วยด้วยนะคะพี่แอร์สวนกล้วยจังหวัดกำแพงเพชรของเด่นนั่นคือกล้วยไข่ใช่ค่ะกล้วยไข่เมืองกำแพงนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไปชมกันนะคะว่าข้างในนี้เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามอ้อมกับพี่แอร์เข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นที่คุณผู้ชมนะคะจะไปรับชมกันว่าภายในพิพิธภัณฑ์เรือนไทยแห่งนี้มีการแบ่งสัดส่วนเรื่องราวในการจะเล่าเรื่องเมืองกำแพงตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไรบ้างเราก็ต้องมารู้จักประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันก่อนนะคะและผู้ที่จะมาร่วมรายการกับเราอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคุณชนิกาศรีวัฒนศิลป์ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามนะคะถึงเรื่องของความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะอาจารย์ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจัดสร้างขึ้นเพื่อก้าวถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีกัญจนาภิเษกครบรอบ50ปีของราชนั้นตอนนี้นะคะตรงนี้ก็เกือบ20ปีแล้วนะคะที่เราเปิดให้บริการประชาชนนะคะทั้งชาวต่างชาติและคนกำแพงเพชรแล้วก็คนกรุงเทพนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะแต่หลายๆท่านก็ยังไม่เคยได้มาสัมผัสนะคะตรงนี้นะคะจะเล่าถึงว่าประวัติความเป็นมาก็คือว่างบประมาณการจัดสร้างทั้งหมดนะคะก็โดยมูลนิธิปริยัติศึกษายศศในพระสังฆราชุปถัมภ์โดยท่านเจ้าคุณโสพลคณาพรท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะวัดบวรนิเวศซึ่งเป็นคนกำแพงเพชรเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งทางแห่งนี้ขึ้นนะคะแล้วก็งบประมาณการจัดสร้างทั้งหมดนั้นนะคะก็ร้อยรวมดวงใจนะคะคนจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาที่เราได้มีจิตศรัทธาต่อพระองค์ท่านก็คือเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชซึ่งตอนนี้ท่านจากเราไปแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะของสถาปัตยกรรมของที่นี่เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลางปรับประยุกต์บันไดที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ด้านหน้าเป็นภาคเหนือเพราะเนื่องจากว่ากำแพงเพชรนั้นเหนือสุดของภาคกลางและก็ใต้สุดของภาคเหนือนะคะวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็จึงผสมประสานกันนะคะอย่างบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่รวมทุกอย่างนะคะถือว่าเป็นหน้าต่างแรกของการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเราให้บริการนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีบางครั้งน้องอ้อมมาจะเห็นว่าเรายังคงมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์ไทยงานหัตถศิลป์ต่างๆนะคะแล้วก็สถานที่ของเรานะคะก็ยังสนับสนุนแล้วก็อนุรักษ์งานขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นงานมงคลสมรสนะคะซึ่งด้านล่างยังเห็นริ้วรอยอยู่นะคะว่ายังเพิ่งผ่านประเพณีมงคลสมรสไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เป็นสื่อถึงความเป็นไทยนะคะแล้วก็ทั้งจะไปแต่ทำไมถึงณตอนนี้ถึงที่จะบอกว่าบางท่านที่อาจจะไม่เคยมาเป็นเพราะว่าอะไรนั่นคือไม่ค่อยมาไม่ถูกหรือว่ายังไงคือจริงๆแล้วนะคะกำแพงเพชรเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกนะคะไม่ได้เป็นที่น้อยหน้าของสุโขทัยเลยนะคะแต่ว่าใครๆก็ชอบพูดว่ากำแพงเพชรเป็นเมืองผ่านนะคะในเรื่องของการโปรโมทต่างๆหรืออะไรต่างๆเราก็พยายามที่จะทำกันอยู่โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เรือนไทยแห่งนี้นะคะท่านเจ้าคุณท่านปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้มาเพราะหนึ่งเป็นสถานที่ที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะเราพูดกันง่ายๆตามภาษาชาวบ้านบ้านพ่อหลวงนะคะเพราะเราสร้างขึ้นแล้วก็การจัดแสดงก็เป็นแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถ้าหากว่าน้องๆสองคนจะสังเกตเห็นก็มีพระปอมาพิทัยย่อนะคะสทบริษัทอยู่เพราะเนื่องจากพระองค์ท่านต้องการให้ที่ตรงนี้นะคะเดิมทีนะคะก็จะเป็น
พิพิธภัณฑ์นะคะแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองนะคะเคียงคู่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งด้านนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะคะคำว่าพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองก็คือว่าจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชรเหมือนเป็นด่านหน้าก่อนที่เราจะไปเห็นนะคะของจริงนะคะและด้านล่างของเรานะคะด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นแปลงรวบรวมนะคะสายพันธุ์กล้วยเกือบนะคะใช้พี่ขอใช้คำว่าเกือบ300กว่าสายพันธุ์มีทั้งไทยและเทศทำไมต้องมีเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองกล้วยนะคะและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านพระองค์ท่านอยากให้คนไทยเนี่ยได้มีวิถีชีวิตกลับมาคุณค่าทางโภชนาการอาหารระยะของกล้วยนั้นมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะคะว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะแล้วเนี่ยอย่างง่ายๆวันนี้ใครมาถึงเรือนชาญจะต้องต้อนรับนะคะภูมิปัญญาของเราใช่แบบไทยๆเด็กสมัยนี้ลืมไปละภาชนะต่างๆนะคะใช้ใบตองนะคะใช้ไม้นะคะใช่นะคะแล้วก็ขนมต่างๆนะคะก็เป็นขนมไทยซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งลูกๆเราตอนนี้ตื่นขึ้นมาจำความได้ก็คือซีแหละแต่สมัยก่อนสมัยแม่สมัยพี่นะคะก็ยังมีกล้วยบดสมัยน้องอ้อมยังทานไหมเช้าตื่นขึ้นมาทานกล้วยกับน้ำผึ้งนะคะจะเป็นสาว 2,000 ปีนะคะอาจารย์สวยเลยขอบคุณค่ะนะคะงั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้กลับมาใช้วิถีชีวิตอย่างพอเพียงตามแบบของพ่อหลวงของเรานะคะเรารักในหลวงนะคะเราก็กินอยู่อย่างไทยใช้ของไทยและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใช่และที่ทราบมานะคะพี่แอร์ที่นี่ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวแล้วก็ให้เด็กมาศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมในการฟ้อนรำยังมีการสอนมารยาทไทยด้วยวิถีขนบเหล่านี้นั้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาชื่นชมนะคะเราเป็นนะคะชาวต่างชาติเนี่ยตอนนี้เรารู้ข่าวกันแล้วว่าเขาไม่มีการจับมือเพราะจะเกิดเป็นพาหะเขาก็ให้กลับมาเป็นวัฒนธรรมของคนไทยคือการนบไหว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าลูกหลานนะคะเราก็ต้องช่วยกันสืบสานสืบทอดค่ะจุดนี้แหละค่ะที่พวกเราเท่านั้นคนไทยต้องอนุรักษ์สืบทอดกันต่อไปให้พวกเราคนไทยไม่ร่วมกันภูมิใจอนุรักษ์สืบทอดกันต่อไปสิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะสูญหายแล้วก็จะไม่มีใครอนุรักษ์สืบทอดเด็กรุ่นหลังก็จะไม่รู้จักแล้วล่ะค่ะพี่แอร์คะตอนนี้พร้อมหรือยังคะหรือว่าจะพักทานอาหารก่อนกว่าเมื่อกี้ฉันถึงบอกว่านี่เนี่ยเป็นด่านต้องต้อนรับผู้ที่มาเยือนต้องแบบขอเชิญหนูว่ามีขนมไทยอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวเหมาะกับกาแฟแล้วอากาศค่อนข้างเย็นสบายเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าสถาปัตยกรรมเรือนไทยหมู่ภาคกลางนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกจะสังเกตเนี่ยไม่มีตะปูเลยนะมีแต่ลิ่มแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล่วงลงไปนะคะทุกอย่างค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะหรือว่าภูมิปัญญาของคนไทยนั้นสุดยอดค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเรา3คนขอพักทานขนมไทยอร่อยๆกันแล้วนะคะเสร็จแล้วจะพาคุณผู้ชมไปเดินชมให้ทั่วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยค่ะว่าจะมีเรื่องราวความน่าสนใจตลอดจนความน่าภาคภูมิใจอะไรให้คุณผู้ชมได้รับชมกันบ้างคุณผู้ชมคะเราเดินขึ้นมาในพิพิธภัณฑ์นะคะเลี้ยวเข้าประตูมานะคะเลี้ยวซ้ายมาจะเจอห้องแรกเลยนะคะห้องนี้เรียกว่าห้องวิชาประวัติศาสตร์เมืองนะคะตรงนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะของจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มต้นตั้งแต่เราจะได้เรียนรู้ถึงว่าสัญลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรคืออะไรนะคะธงประจำจังหวัดมีอะไรมหาราชนะคะกี่พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเราเข้าไปข้างในกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าห้องนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์งั้นเราก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรมีความเป็นมาอย่างไรอย่างตู้แรกถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวฝั่งนู้นวัดพระบรมธาตุนะคะอ้าวทำไมตอนนี้ลักษณะของเจดีย์เป็นลักษณะของเจดีย์ชเวงดากองสถาปัตยกรรมมอญพม่าแต่ทำไมตู้นี้บอกว่าเป็นพุ่มทรงข้าวบินมันมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์นะคะก็สามารถอ่านได้จากชาบอดและมี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะศึกษาได้ด้วยตนเองทำไมสมเด็จพระนเรศวรมาทำอะไรที่วัดกรอไทยถ้าหากว่าท่านไม่มาวัดกรอไทยท่านถูกรอบปลงผู้ชนไปแล้วเราดูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วเรารู้ออกจากวัดกรอไทยปุ๊บท่านถึงกลับไปหลังน้ำทักษิณโทกว่าผมไม่ขึ้นต่อกรุงหงสาวดีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามีพื้นปฐพียืนอยู่ทุกวันนี้ก็คือจังหวัดกำแพงเพชรที่วัดกรอไทยประวัติความเป็นมายังไงเราต้องศึกษาทุกอย่างต้องตามแนวพระราชบัญญัติของสมเด็จประเทศเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านบอกว่าใครมาจังหวัดกำแพงเพชรใครมาเรือไทยต้องรู้จักสังเกตบันทึกจดและจำสี่อย่างพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่เป็นนักจดเวลาท่านไปไหนท่านจะคอยจดตลอดกำแพงเพชรทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเราส่งสวยนะคะเป็นเมืองข้าวอู่น้ำแล้วก็เราส่งสวยในการรับทัพจากศึกมาตลอดนะคะเพราะเราเป็นเมืองที่มีเสบียงกลางนะประชากรลาวเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองตลาดประชากรลาวก็คือสุดหลวมันสปาร์ตาเยอะแยะมากเลยนะเราส่งสวยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะจนการคมนาคมเนี่ยจนรุ่งเรืองนะเราถึงได้แยกย้ายไปโน่นนี่นั่นโน่นแต่จริงๆแล้วนะคะเราส่งทางเรือมาตลอดเพราะเรามีคลองสวยมากเรามีลำน้ำปิงลำน้ำปิงนะคะของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นส่วนที่กว้างที่สุดนะมองจากนี่แผนที่ลงมานะคะทิมทันเดิมของจังหวัดกำแพงเพชรนครชุมค่ะนะคะเกิดอุทกภัยโรคหาระบาดจึงมีคำว่าเมืองชาของเราเห็นไหมอีกเมืองหนึ่งแล้วเห็นไหมคะนะคะประวัติศาสตร์นี่เมื่อกี้นี้ที่ครูพูดถึงทำไมเราเห็นเป็นลักษณะของเจดีย์สเวงดากองนะคะเรื่องราวมากมายนะคะที่ต้องสืบค้นกันนะคะความอัศจรรย์พันลึกกำแพงใช่ความกำแพงที่นี่เป็นกำแพงที่แน่นหนาที่สุดถูกต้องเพราะเขาถึงเรียกว่ากำแพงเพชรนะคะมีความหนาความลึกนะคะก่อนที่จะถึงกำแพงมีคูน้ำสามชั้นกว่า50จะบุกนะคะกำแพงเพชรเนี่ยนะคะเมืองที่เราเห็นเนี่ยเมืองเก่าต่างๆเนี่ยนะคะที่เราเห็นเป็นการเวลาบุกสลายเราไม่เคยที่ปะทะนะคะแล้วก็มีการเผาเมืองสุโขทัยอยุธยานะคะแล้วก็เรามีนะคะสถาปัตยกรรมเครื่องสนิมพิมพ์ภาพรมาจากเทวรูปปรับประยุกต์มาให้สนมนางในในสมัยนั้นได้ใส่กันนะคะเรื่องราวมากมายนะคะที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องเรียนรู้พระแก้วมรกตค่ะคู่บ้านคู่เมืองเคยประทับที่เคยประทับที่นี่เพราะเรามีวัดพระแก้วฝั่งนู้นนะคะองค์พระพุทธเสียหิงเคยประดิษฐานอยู่ในสมัยติพยาอามาตนะเป็นหรือพญายานิยิตเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรนะคะครูไม่ได้มั่วเพราะว่ามีลักษณะเราจะเลือกยืนยันอยู่มหาราชอีกองค์หนึ่งนะคะพ่อหลวงของเรานะคะก็คือองค์พระพุทธเจ้าหลวงนะรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นณคลองสวนมาจังหวัดกำแพงเพชรเรื่องราวของพระองค์ท่านมากมายในปีพุทธศักราช2449กี่ปีแล้วลูกนะคะเดี๋ยวเราไปที่ห้องต่อไปเป็นห้องชาติพันธุ์ค่ะเชิญค่ะเป็นห้องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรตรงจุดนี้ต้องให้อาจารย์จุ๋มเล่าคุณผู้ชมฟังค่ะห้องนี้เป็นห้องที่2ของอาคารนี้นะคะเป็นภาควิชาชาติพันธุ์วิทยาค่ะว่าชาติพันธุ์วิทยาก็คือเป็นเรื่องราวทั้งหมดของคนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเขาบอกว่า 100% ของคนจังหวัดกำแพงเพชร 80% เป็นคนที่อื่นหมดเลย 20% เท่านั้นเป็นคนพื้นถิ่นนะคะตอนที่เสร็จมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดแสดงพระองค์ท่านโปรดห้องนี้มากนะคะพี่บอกว่าการจัดแสดงทั้งหมดนั้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ท่านโปรดตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าพระองค์ท่านอยากให้รู้วิถีชีวิตนะคะคนจังหวัดกำแพงเพชรที่พี่บอกว่า 20% นะคะเป็นคนพื้นถิ่นเพราะนั้นเราก็จะมีวิถีชีวิตของคนที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะคะและหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนะคะได้มาอาศัยอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเช่นริซูหรือรีซอวัฒนธรรมประเพณีของเขาก็
็แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการนุ่งห่มการรับประทานอาหารนะการใช้ชีวิตความเชื่อต่างๆนะคะรวมทั้งนะคะอีกหลายๆเผ่านะคะอย่างแมวม้งก็มีนะคะแล้วคือการละเล่นนะคะการละเล่นหรือประเพณีประจำจังหวัดกำแพงเพชรถ้าเรามาประจำจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทุกจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำจะมีการก่อพระเจดีย์ทรายถ้าลูกสังเกตนะแต่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นนะคะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆก็คือการทอดพระป่าแถวถ้าเคยได้มานะคะก็คือว่าเราจะเห็นในเขาจะจัดให้เราดูนะคะในงานสัตว์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงนะคะหรือบางครั้งเขาก็จะจัดในงานประเพณีนพพระเล่นเพลงแต่จริงๆแล้วนะคะพระป่าแถวนั้นจัดวันเพ็ญเดือน12ก็คืองานรอยกระทงถูกค่ะก็คือตอนเย็นก็จะทอดพระป่าแถวก่อนนะคะก็คือพระท่านก็จะเดินมาเป็นแถวแล้วก็จับฉลากไม่เจาะจงท่านเจ้าคณะจังหวัดอาจจะได้ตาสีตาแสตามีตามาก็ได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะเป็นสามเณรก็ได้คือการทอดพระป่าแบบไม่เจาะจงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเล่นพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนั้นนะคะเวลาที่เขาจะอยากรู้ไม่มีหมอรักฟันธงไม่มีหมอกิจคอนเฟิร์มเขาก็ใช้ส่งแม่สีอ่ะแต่เขาไม่ถามเรื่องอะไรเลยนะใครจะเป็นอะไรยังไงเขาจะถามเพียงแต่ว่าฤดูหน้าเนี่ยฤดูกาลหน้าเนี่ยฝนจะตกต้องตามฤดูกาลไหมข้าวจะยากหมากจะแพงไหมแค่นั้นพอนะคะจะจีบกันก็ใช้เพลงงานคล้องช้างระบำกอไก่ลิเกอะไรเงี้ยนะคะเยอะแยะมากมายก็คือเจอกันที่งานเทศกาลงานบุญถึงเราถึงได้มีประเพณีนกแพะเล่นเพลงนะคะใช่คุณพระผัดใช่นี้เป็นห้องของดีนะคะตรงจุดนี้ให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะห้องนี้ก็คือเป็นห้องภาควิชามรดกดีเด่นธรรมชาติก็คือธรรมชาติเสกสรรปั้นแต่งให้แต่ละจังหวัดเนี้ยมีมรดกทางธรรมชาติที่แตกต่างกันจังหวัดกำแพงเพชรเนี้ยมีทรัพย์ในดินมีค่ามหาศาลก็คือมีน้ำมันดิบนะคะแหล่งน้ำมันแหล่งแรกของประเทศไทยนะคือแหล่งน้ำมันสิริกิติ์นะคะอยู่ที่อำเภอแรงกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะปัจจุบันนี้ทางปตท.สผ.ก็เข้าไปดูแลนะคะซึ่งถ้าไม่ดูแลก็คือจะไหลลื่นไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นเราก็ต้องรักษาทรัพย์ในดินอันมีค่าซึ่งตอนนี้น้ำมันค่อนข้างจะแพงขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือท่าเรือสยามของโลกก็คือหินอ่อนที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีคุณสมบัติพิเศษในการปลูกสร้างนะคะก็ลองมาดูแล้วก็ที่สำคัญคือมีสีชมพูที่สวยงามมากนะคะเราเรียกว่าชมพูพานนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติดีกว่าที่อื่นๆตรงที่ว่าทั่วโลกยอมรับก็คือภูเขาเนี่ยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเพราะนั้นความแข็งแกร่งต่างๆเนี่ยครับมีมากนะคะในเรื่องคือความชื้นหรือความอะไรรอยแร่ต่างๆแต่แครกเนี่ยจะสวยงามมากนะคะก็ลองไปเที่ยวแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูนะคะกล้วยไข่ที่อร่อยที่สุดในโลกคือกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าวิธีการเลือกไม่ต้องเลือกผิวเต่งๆโตๆสวยๆนะคะอันนั้นคือความจุลวิทยาการทางการเกษตรนะคะใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าสมมติจะกินให้อร่อยเป็นกล้วยไข่โบราณของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหนึ่งเครือเนี่ยนะคะมีแค่6หวีพอนะคะแล้วก็ผลไม่ใหญ่นักนะคะแล้วก็ต้องตกกระตกกระอย่างครูนี้แหละแล้วจะอร่อยแล้วสวยนะคะรสหวานไส้นิ่มนะคะแล้วก็อร่อยที่สุดคือกล้วยตีนเต่านะคะหวีสุดท้ายของเครือนะคะเราเป็นเมืองกลุ่มพระเครื่องนะคะหนึ่งในเบญจภาคีนะคะของพระเครื่องเรื่องชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรคือพระซุ้มกอนะคะไม่ใช่ซุ้มขอนในอยู่เป็นจักรพรรดินะคะอื่นๆก็ยังมีอีกหลายอย่างซึ่งในเรื่องของพระเครื่องนั้นกำแพงเพชรไม่เป็นรองใครนะคะThank you.
ค่ะคุณผู้ชมคะและเราก็มาถึงห้องที่สำคัญอีกห้องหนึ่งในบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะนั่นคือห้องประทับส่วนพระองค์ค่ะห้องนี้เป็นไงคะอาจารย์ค่ะห้องนี้เป็นห้องพักอริยบทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็ยังเป็นห้องทรงงานของเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชนะคะเมื่อข่าวเสร็จพระดำเนินเปิดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้จะต้องถูกปิดแต่พระองค์ท่านมีพระเมตตากับประชาชนของเรานะคะโดยเฉพาะเยาวชนพระองค์ท่านบอกว่าถ้าหากว่าท่านมีพระราชกรณียกิจเยอะบางปีก็ได้เสด็จหรือไม่ได้เสด็จก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นห้องนี้ก็ถูกปิดตายไร้ประโยชน์จนเปิดให้เป็นห้องที่มีงานหัตถศิลป์ส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านนะคะเก็บเอาไว้ซึ่งมีการเรียนการสอนในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็จะมีใบสีนะคะของภาคต่างๆนะคะแล้วก็งานมงคลสมรสเต็มรูปแบบงานประเพณีลอยกระทงสงกรานต์นะคะแล้วก็งานบรรพชานะคะอุปสมบทชายไทยแล้วก็เครื่องคาหวานในกราบเพียวเรือเครื่องสักการะต่างๆนะคะและที่สำคัญที่สุดห้องนี้นะคะด้านหลังของเรายังมีองค์พระพุทธสิหิงจำลองซึ่งด้านในนั้นนะคะมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้มานะคะกราบสักการะกันนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสวนกล้วยกันมากค่ะคุณผู้ชมค่ะและขณะนี้เราอยู่กับผู้ร่วมรายการเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะคะพี่จันทนาคลุ้มกับหรือว่าพี่มินค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนกล้วยของพิพิธภัณฑ์เรือนไทยทัศฐานจังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอถามเลยว่ากล้วยของที่นี่มีกี่สายพันธุ์คะมีเกือบ300สายพันธุ์แล้วค่ะตามที่พี่จุ๋มบอกช่วงแรกนะคะค่ะที่นี่มีทั้งหมดแบ่งเป็นสวนกล้วยประมาณ10กว่าไร่ค่ะแล้วก็จะปลูกแบ่งเป็นโซนจะเป็นโซนกล้วยประดับนะคะแล้วก็กล้วยปลูกทานได้แล้วก็กล้วยแปลกๆค่ะเด่นๆของกล้วยที่นี่ที่อื่นหาชมได้ยากมากค่ะก็จะมีกล้วยหัวเมาต่างฟลอริดากล้วยร้อยปีค่ะค่ะผ่อนมาศึกษาเรียนรู้นะคะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชรเห็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มาศึกษาเรื่องกล้วยภูมิปัญญาไทยๆที่ไม่ใช่แต่เรื่องกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยกินได้ตั้งแต่โอ้โหดอกผลใบรากใช้ประโยชน์ได้หมดเลยค่ะใช่แล้วผ่านมาศึกษาเรียนรู้กันนะคะเป็นจุดเรียนรู้ที่สำคัญที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกำแพงเพชรนะคะซึ่งถ้ามาแล้วก็ต้องมาที่นี่ก่อนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็อยากใช้คำพูดว่ากำแพงเพชรไม่ใช่เมืองผ่านถ้าคุณไม่มาแล้วคุณจะไม่รู้ว่ากำแพงเพชรมีอะไรนะคะอย่างน้อยถ้าหากว่าคุณมาแล้วคุณยังไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติหรือพิพิธภัณฑ์เรือนไทยเราจะเป็นประตูแรกที่พาคุณเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณมาในช่วงของวันเสาร์คุณผู้ชมทุกท่านนะหรือว่านักท่องเที่ยวท่านจะได้เห็นเด็กตัวน้อยๆนะคะเขาร่วมกันนะคะที่จะอนุรักษ์สืบสานและก็เผยแพร่วัฒนธรรมไทยก็คือจะมีการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยงานหัตถศิลป์แกะสลักร้อยมาลัยนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนอยากให้ทำขนมนอกก็บอกมาก่อนก็ได้นะคะนะคะแล้วก็อยากให้มานะคะว่ากำแพงเพชรนั้นยังมีอีกหลายๆที่ไม่ใช่เฉพาะที่รันทายอย่างเดียวเรามีโบราณสถานเรามีอุทยานนะคะที่เป็นอุทยานธรรมชาติและอุทยานเชิงประวัติศาสตร์นะคะแหล่งเรียนรู้ต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรมีอีกมากมายเราเป็นเมืองมรดกโลกค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์จุ๋มนะคะเจ้าประจำของเราที่มาให้ความรู้ทุกครั้งที่เรามาเยือนกำแพงเพชรเลยนะถูกต้องค่ะมาที่นี่ที่เดียวเหมือนได้ไปเที่ยวทั้งกำแพงเพชรเลยละค่ะขอบคุณอาจารย์จุ๋มมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสกันด้วยนะคะเพราะว่าจังหวัดกำแพงเพชรมีอะไรที่มากกว่าที่คุณผู้ชมคิดค่ะค่ะนี่เราสามคนลาไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปกับรายการสะพายกล้องท่องทั่วไทยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ